และเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการเปลี่ยนโลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังค่ะทางบริษัทนะคะออกมาประกาศที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้หรือว่ารีแบรนด์ตัวเองนั่นเองค่ะทำให้ผู้คนค่ะเกิดคำวิจารณ์อย่างมากว่าสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ในตัวเองไปอย่างมากหรือว่าถ้าดีไซน์ได้แบบนี้ใช้ Photoshop ทำไมไม่ใช้ PowerPoint ทำล่ะดังนั้นนะคะจึงทำให้ยอดขายค่ะตกลง3วันนะคะ 4% แล้วก็ทั้งหมดค่ะ6วันนะคะในระยะเวลา6วันยอดขายตกลงถึง 10% เลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ Case Study ค่ะรายการที่จะเอากรณีศึกษาทางธุรกิจนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจของทุกคนหรือว่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันก็ได้นะคะเรื่องราวในวันนี้ค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเป็นแบรนด์อเมริกาค่ะเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าแบรนด์ไหนแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แบมแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะและเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการเปลี่ยนโลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังค่ะและนั่นก็คือแก๊ปค่ะแบรนด์เสื้อผ้าจากอเมริกานะคะที่เพื่อนๆก็คงรู้จักกันดีเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ตีตลาดวัยรุ่นนะคะเรื่องราวค่ะย้อนกลับไปในปี1969นะคะถือเป็นครั้งแรกเลยที่แบรนด์แก๊ปนะคะถือกำเนิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะแบรนด์แก๊ปค่ะก็ได้ใช้โลโก้นะคะที่เป็นที่รู้จักอย่างมากเลยก็คือโลโก้คำว่าแก๊ป GAP ตัวหนังสือสีขาวนะคะบนพื้นหลังกรอบสี่เหลี่ยมค่ะสีน้ำเงินด้วยคำว่าแก๊ปเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษนะคะที่แปลว่าช่องว่างนะคะแบรนด์นี้ค่ะได้ใช้ชื่อแก๊ปค่ะเนื่องมาจากช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่นะคะนั่นก็คือวัยรุ่นนั่นเองค่ะโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์นี้นะคะและเรื่องราวก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะเนื่องจากแบรนด์แก๊ปค่ะเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในอเมริกาแต่ว่าทั้งโลโก้แล้วก็ดีไซน์เองนะคะเป็นเอกลักษณ์จนกระทั่งมีการขยายไปยังประเทศต่างๆด้วยค่ะแต่แล้วนะคะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะในวันที่4ตุลาคมนะคะปี2010ค่ะทางบริษัทนะคะแล้วก็ผู้บริหารของทางแก๊ปค่ะออกมาประกาศที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้หรือว่ารีแบรนด์ตัวเองนั่นเองค่ะทำให้โลโก้นะคะที่ใช้มายาวนานอย่าง20ปีของแก๊ปนะคะได้ถูกเปลี่ยนเป็นโลโก้ดีไซน์ใหม่ที่มีคำวิจารณ์อย่างมากเลยค่ะและโลโก้ใหม่นี้นะคะเป็นโลโก้ที่กดด้วยคำว่า GAP เหมือนเดิมแต่ว่าตัว A กับตัว P ค่ะเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็กรอบนะคะที่เป็นสีน้ำเงินค่ะรูปสี่เหลี่ยมก็ย้ายไปอยู่ตรงมุมนะคะทำให้ผู้คนค่ะเกิดคำวิจารณ์อย่างมากว่านี่มันไม่ใช่แบรนด์แก๊ปแล้วสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ในตัวเองไปอย่างมากหรือว่าถ้าดีไซน์ได้แบบนี้ใช้ Photoshop ทำไมไม่ใช้ PowerPoint ทำล่ะก็เกิดคำวิจารณ์อย่างมากเลยนะคะและเรื่องนี้ค่ะทำให้บริษัทแก๊ปนะคะต้องเปลี่ยนโลโก้มาเป็นแบบเดิมนะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่6วันเองค่ะหลังจากประกาศว่าจะเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะคะมาจนถึงการเปลี่ยนโลโก้กลับไปเป็นแบบเดิมค่ะเรื่องราวนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆนะคะขยายเข้าไปดูเรื่องราวใกล้ๆนะคะเริ่มตั้งแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางออกที่บริษัทแก๊ปนะคะทำแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนของเรื่องนี้กันค่ะและผลกระทบแรกเลยนะคะหลังจากที่แก๊ปค่ะออกมาเปิดตัวโลโก้ใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นโลโก้เดิมภายในระยะเวลาเพียงแค่6วันเนื่องก็ทำให้แก๊ปค่ะสูญเสียเม็ดเงินนะคะที่นำไปลงทุนกับการเปลี่ยนโลโก้ใหม่เราจะต้องมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ครั้งนึงเนี่ยนะคะจะใช้เงินมากมหาศาลเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากจะเป็นค่าของ awareness นะคะก็หรือว่าการรับรู้ของแบรนด์นะคะต้องทำการโฆษณาใหม่หรือว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาแล้วต้องเปลี่ยนโลโก้นะคะส่วนนี้ก็จะรวมอยู่ในต้นทุนการเปลี่ยนโลโก้หรือว่าการ rebrand ด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะแก๊ปค่ะสูญเสียต้นทุนตรงนี้ไปถึง100ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่การเปลี่ยนโลโก้ของแก๊ปในครั้งนี้ทำให้เกิดการวิจารณ์นะคะแล้วก็ความนิยมของโลโก้ตัวนี้ค่ะไม่ได้รับความนิยมดังนั้นนะคะจึงทำให้ยอดขายค่ะของแก๊ปนะคะตกลง3วันนะคะ 4% แล้วก็ทั้งหมดค่ะ6วันนะคะในระยะเวลา6วันยอดขายตกลงถึง 10% เลยทีเดียวค่ะ oh, no. นอกจากนี้เนี่ยนะคะคำวิจารณ์ก็ยังไปในด้านเสียหายอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะโซลูชันหรือว่าการแก้ปัญหาของแก๊ปนะคะก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะในส่วนของด้านผู้บริหารนะคะได้มีการออกมาประกาศว่าโอเคทุกคน
ถ้าเธอไม่ชอบแบบที่ฉันดีไซน์มาคุณชอบดีไซน์แบบไหนล่ะลองบอกให้เราฟังได้ไหมนั่นก็เป็นการทำให้ทุกคนนะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีการออกแบบโลโก้แก๊ปค่ะในแบบต่างๆออกมามากมายเลยทีเดียวค่ะและนี่ค่ะก็ทำให้แก๊ปค่ะมีพื้นที่ในสื่อนะคะไม่ว่าจะทางบนโลกออฟไลน์หรือว่าบนโลกออนไลน์นะคะอย่างมากเลยในช่วงเวลาสั้นๆค่ะถือว่าพลิกวิกฤตนะคะให้เป็นโอกาสค่ะและจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดค่ะก็มีอยู่2อย่างค่ะที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดหรือว่ามีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคนะคะที่มีต่อแบรนด์หรือว่าต่อโลโก้ของแบรนด์ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของ brand recognition ค่ะในอย่างที่2นะคะในเรื่องของ emotional connection ค่ะเราจะมาพูดถึงอย่างแรกก่อนนะคะในเรื่องของbrand recognition ค่ะ brand recognition ก็คือการที่เวลาเรานึกถึงแบรนด์แบรนด์นึงค่ะเรานึกถึงอะไรก่อนโลโก้ค่ะเป็นสิ่งแรกๆเลยนะคะเวลาที่เรานึกถึงแบรนด์ต่างๆยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนะคะแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดค่ะที่มีโลโก้พึ่งหลังสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือสีเหลืองนะคะเป็นรูปตัว M ด้านหน้าเพื่อนๆคงนึกออกใช่มั้ยล่ะคะว่าคือแบรนด์อะไรใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ McDonald's นั่นเองนี่ค่ะก็คือตัวอย่างของการนึกถึงแบรนด์นะคะเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็น identity ค่ะตัวโลโก้ค่ะจะเป็นเหมือนสิ่งที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างความรู้สึกนึกคิดนะคะการรับรู้ brand awareness นะคะของผู้บริโภคกับตัวแบรนด์ค่ะการที่แก๊ปนะคะเปลี่ยนโลโก้แบรนด์ไปนั่นก็อาจทำให้แก๊ปค่ะสูญเสียความรับรู้นะคะหรือว่าการรับรู้ของ brand awareness ทั้งที่จริงๆแล้วการทำธุรกิจค่ะการสร้าง brand awareness หรือว่าการทำให้โลโก้เป็นที่ติดตาของผู้บริโภคเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาอย่างมากใช้ต้นทุนสูงแล้วก็ใช้เวลานานเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือ emotional connection ค่ะการที่เราเลือกซื้อแบรนด์หนึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่จะชื่นชอบแบรนด์นั้นหรือว่าความรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยคุ้มค่าต่อราคามีความน่าเชื่อถือสินค้ามีความปลอดภัยการที่เราเนี่ยนะคะในฐานะผู้บริโภคมีความรู้สึกอะไรต่างๆต่อแบรนด์นะคะจริงๆแล้วค่ะมีผลวิจัยออกมาบอกว่าโลโก้ค่ะเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ผู้บริโภคนะคะมีความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์นั้นๆค่ะเนื่องจากโลโก้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของแบรนด์เลยทีเดียวค่ะและแบมขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะที่มีคำพูดฮิตติดปากเวลาเราไปซื้อแบรนด์เนมก็จะมีคนพูดว่าฉันชอบตัวนี้เพราะว่ามีป้ายมีโลโก้มีชื่อแบรนด์แบบตะโกนหรือหมายความว่าการที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมนะคะแล้วก็มีโลโก้หรือว่าชื่อแบรนด์นั้นๆ นะคะติดอยู่นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งนี้เนื่องจากสิ่งนี้ล่ะค่ะเป็นตัวบ่งบอกราคาความน่าเชื่อถือคุณภาพที่ดีทำให้เรานะคะรู้สึกภูมิใจที่สวมใส่หรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ค่ะมีผลต่อความรู้สึกของเราและเรื่องราวในวันนี้ที่แบมเอามาเล่านะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะเพื่อนๆยังไม่ต้องตกใจนะคะว่าจริงๆแล้วการรีแบรนด์ไม่ดีหรือว่าการเปลี่ยนโลโก้ไม่ดีนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะบนโลกของเราเนี่ยมีการรีแบรนด์หรือว่ามีการเปลี่ยนโลโก้หลายครั้งแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆเปลี่ยนหลายครั้งก็ไม่ได้มีการล้มเหลวนะคะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนโลโก้ค่ะเราต้องรู้จักศึกษาผู้บริโภคของเราให้ดีแล้วก็ศึกษาธุรกิจของเราให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนค่ะแบมยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น Starbucks ค่ะจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่า Starbucks ค่ะมีการรีแบรนด์หรือว่าการเปลี่ยนโลโก้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะโดยโลโก้เก่าของ Starbucks ค่ะมีวงกลมสีดำค่ะเขียนว่า Starbucks Coffeeแต่ว่า Starbucks ค่ะได้นำวงกลมสีดำออกนะคะเป็นเพียงแค่รูปนางเงือกสีเขียวด้านในที่คงอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์ Dunkin Donuts ค่ะที่เป็นโดนัทขวัญใจทุกคนนะคะเปลี่ยนโลโก้ค่ะโดยเหลือเพียงแค่คำว่า Dunkin นะคะตัดคำว่าโดนัทออกจากโลโก้ค่ะนี่ก็เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกับ Starbucks นะคะนั่นก็คือต้องการจะรีแบรนด์ตัวเองค่ะไม่ต้องจำกัดตัวเองนะคะอยู่ในแค่ในด้านของกาแฟหรือว่าในด้านของโดนัทนะคะก็เลยตัดคำว่า coffee ออกแล้วก็ตัดคำว่าโดนัทออกค่ะนั่นก็เป็นผลดีต่อแบรนด์นะคะที่ทำให้แบรนด์ค่ะสร้างแบรนด์ awareness มากขึ้นแล้วก็ขยายสามารถขยายธุรกิจนะคะไปในอุตสาหกรรมอื่นๆได้นะคะที่ใกล้เคียงกันนะคะและถ้าหากเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยนะคะต้องการจะรีแบรนด์นะคะธุรกิจของตัวเองแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโลโก้นะคะแบมก็ขอให้แนะนำว่าให้ศึกษาผู้บริโภคของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มีการทำดีไซน์ออกมาอาจจะมีการทำแบบสอบถามออกมาก่อนก็ได้ค่ะยังไงแล้วเนี่ยนะคะแบมก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำธุรกิจทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้แบมกับทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่า
ถ้าอยากฟังเนื้อหาดีๆอีกก็สามารถกดเข้าไปฟังได้ที่ช่อง Real Smart Academy นะคะส่วนวันนี้เบิ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ